โตโน่เผยสาเหตุทำพิธีโบราณแช่ว่าน108กินเหนียวกินมันไม่แนะนำให้ใครทำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อทำดีได้ดีบันเทิงวันที่27กันยายน2567 19:31 น.โตโน่เผยสาเหตุทำพิธีโบราณแช่ว่าน108กินเหนียวกินมันไม่แนะนำให้ใครทำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อทำดีได้ดีมีภาพขณะที่นักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์กำลังทำพิธีแช่ว่านกินเหนียวกินมันโดยเหล่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นผู้ทำพิธีให้ทำเอาหลายคนฮือฮาเพราะว่าเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยนักแสดงหนุ่มเปิดใจถึงพิธีดังกล่าวว่าจริงๆแล้วผมจะต้องสร้างตัวละครจะต้องถ่ายหนังช่วงเดือนพฤศจิกายนตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่อยู่ในยุคเก่ามันมาจากที่เราอยากจะศึกษาคนยุคนั้นให้ได้มากที่สุดพอเจอกับพระอาจารย์ได้เจอพิธีเรารู้แล้วว่าครูบาอาจารย์ที่มาทำพิธีให้เราจะไม่มีโอกาสแบบนั้นอีกแล้วในชีวิตแต่ละท่านเป็นตัวจริงพิธีแบบนี้ไม่ได้มีมาหลายสิบปีแล้วที่ทำตามโบราณทุกอย่างผมเลยรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างตัวละครแล้วแต่มันคงเป็นเรื่องของการรับรู้ถึงการที่เราตั้งใจดีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารวมตัวมาทำพิธีให้เราไม่ว่าจะเป็นพ่อหมอจากทางพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชคุณพ่อกว่าทุ่งสงพ่อเพชรพระอาจารย์ประสูตรแต่ละคนมารวมตัวกันผมคงหาโอกาสแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วแทนที่จะแค่ศึกษาผมก็เลยทำจริงเลยดีกว่าใช้เวลาประกอบพิธีทั้งหมด7วันแช่อยู่9รอบประมาณ 3-4 วันรอบละประมาณชั่วโมงกว่าวันหนึ่งแบ่งแช่ประมาณ3รอบเป็นโปรเจกต์ตัวละครเสือดำครับผมพูดได้แค่นี้รอให้ทางหนังเป็นคนพูดดีกว่าผมก็ทำหน้าที่ด้วยการทำการบ้านในตัวละครของผมเราประสบความสำเร็จมากจากขุนพันสามเราได้รับรางวัลคนดูชอบดังนั้นผมทั้งอยากขอบคุณผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์แล้วก็อยากจะศึกษาจริงๆเพราะวันหนึ่งมันคงจะต้องหายไปแน่ๆเลยหรือไม่ก็ต้องผิดเพี้ยนไปอย่างน้อยเราได้ไปศึกษาและได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์จริงๆที่เขาร่ำเรียนมาจริงๆแล้วแต่ละคนตอนนี้ก็อายุ90กว่าปีแล้วผมถึงบอกว่ามันคงจะไม่มีอีกแล้วแบบนี้ในโอกาสที่ทุกคนจะมารวมตัวกันแบบนั้นส่วนในเรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องของความเชื่อของใครของมันแต่เรื่องของความหวังดีความปรารถนาดีเราไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆที่ครูบาอาจารย์ทุกคนมาทำให้พิธีดังกล่าวช่วยเรื่องอะไรบ้างทุกอย่างเลยครับอยู่ที่ความตั้งใจของคนแช่ผมว่าเราไม่ต้องไปลงลึกหรอกครับผมขอเก็บไว้เองดีกว่าถ้าพูดกับสังคมในวงกว้างกับความหลากหลายทางความคิดผมทำเพราะว่าผมอยากจะสืบสานผมกลัวว่าขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมที่เราทำสืบต่อกันมาเป็นพันปีมันจะผิดเพี้ยนและมันจะหายไปการที่เราได้ไปทำตรงนั้นมีข่าวลงคนก็สนใจเขาอยากจะไปทำบ้างถ้าคนเข้าวัดกันมากขึ้นคนเข้าไปฟังเทศฟังธรรมศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้นความภาคภูมิใจก็จะเกิดความศรัทธาก็จะเกิดรายได้ที่จะเข้ามาทำนุบำรุงวัดบำรุงศาสนาหมู่บ้านตำบล นั้นๆก็จะเกิดตามมาอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดได้แต่สิ่งที่ผมพูดไม่ได้เช่นแช่แล้วมันทำไปเพื่ออะไรผมขอไม่พูดครับมันจะมีเวลาของการทำในแต่ละปีมันจะมีระยะเวลาของว่านที่หามามันทั้งหมด200กว่าชนิดเรียกว่าว่าน108เพราะว่ามันเยอะมาก
เขาเลยใช้คำว่า108ที่ผมถามมามันก็จะมีบางชนิดที่อีก 5-6 ปีคงจะไม่มีอีกแล้วในเรื่องของสภาพอากาศยาฆ่าแมลงตอนนั้นตั้งจิตขอพรอะไรบ้างการที่เราจะลงไปมันเป็นเรื่องของสมาธิปกติเรานั่งเราเดินเราก็ทำสมาธิได้แต่นี่เราลงไปนอนบนเรือข้างใต้เป็นสมุนไพรเป็นหนามเป็นว่านมีน้ำร้อนมากมีน้ำเย็นมากเพื่อให้เราฝึกในระหว่างที่เราทำสมาธิแต่ละรอบก็จะมีบทสวดในแต่ละสาขาวิชาที่อาจารย์ท่านมาสอนมีข้อห้ามมีครับเราไม่ต้องไปคิดมากอะไรตรงนั้นไม่ต้องไปลงลึกหรอกถ้าเราอยากจะรักษามันไว้เราก็ต้องทำให้ได้แต่ถ้าเกิดสุดวิสัยจริงๆก็ว่ากันอีกทีนึงภาพที่ออกมาดูขลังน่าเกรงขามผมไม่ได้ไปดูกระแสเลยครับเราไม่คิดว่าคนจะรู้เยอะขนาดนั้นเอาตรงๆยังไม่ทันได้ลงรูปเราลงเรือเลยกลายเป็นว่าคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้คนเลยสนใจผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะตอนผมเป็นเด็กก็น่าจะเคยได้ยินการกินเหนียวกินมันแช่ว่านสมัยก่อนมันไม่ได้มีการผ่าตัดคนไปรบบาดเจ็บมามันก็เป็นความเชื่อเป็นความรู้ของคนโบราณในเรื่องของสมุนไพรไสยเวทผมว่าให้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลดีกว่าเรามองถึงประโยชน์ดีกว่าว่าส่วนรวมได้อะไรความเชื่อเหล่านี้จะได้ไม่สูญหายไปประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งสวยงามนะมันน่าเสียดายอย่างครูโนรามานั่งสวดให้เรามีพระเนนมาสวดพ่อหมอมาสวดจากทางนี้ถนัดทางด้านนี้เราไม่ได้ได้แค่ในเรื่องของความเชื่อเราได้ความรู้ที่ท่านสอนผมว่ามันเป็นประโยชน์การที่เรามาคลุกคลีได้เล่นหนังในทางนี้เลยทำให้เราสนใจเรื่องนี้ผมชอบเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และผมอยากจะตอบแทนด้วยที่ตัวละครเสือดำประสบความสำเร็จมากๆนอกจากไปบ้านเสือดำไปเนินบางนางบวชไปสุพรรณเราอยากจะศึกษาความเชื่อของทางใต้ด้วยซึ่งวิธีแบบนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่ทุกภาคเลยแต่มันก็จะแตกต่างกันไปในรายละเอียดตรงนี้แหละที่ผมอยากจะศึกษาไม่อยากจะให้มันหายไปยิ่งเราได้มาเจอกับตัวจริงแบบนี้ของญี่ปุ่นก็มีแบบนี้เหมือนกันพอได้รู้ประวัติศาสตร์มันก็เลยสนุกเราจะสืบต่อหรือแค่ทำเพื่อความสบายใจของเราเองรายละเอียดตรงนั้นเราไม่ต้องไปลงลึกหรอกต้องเป็นทางพวกผมที่จะต้องไปทำกันต่อที่เราได้เรียนรู้มาก็ดีมากแล้วครับดีใจที่มีคนหันมาสนใจตรงนี้แต่ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับอย่าไปโดนหลอกไม่ใช่ไปทำมั่วๆซั่วๆติดเชื้อมามันมีนะครับกลายเป็นโรคผิวหนังเราต้องศึกษาและดูให้ดีก่อนผมดูแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ละคนเป็นใครทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องวิเคราะห์ให้ดีเราหลอกกันเยอะคนลำบากเยอะก็เลยใช้วิธีหาเงินแบบผิดเยอะดังนั้นเราก็ต้องดูเจตนาของเราว่าบริสุทธิ์ไหมคนที่จะมาเป็นใครจะมาทางสายมูแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับต่อให้เราสายมูแต่เราทำชั่วเราโกหกคนเราเอาเปรียบคนไม่รักษาสัจจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเขาอยากจะคุ้มครองคนแบบนี้หรอกแฟนๆสังเกตเลขหัวเรืออย่าเลยครับผมไม่ได้ขาดศรัทธานะแต่ผมไม่ถนัดเรื่องนี้ถ้าผมแม่นผมก็ซื้อเองมาช่วยนักบอลผมแล้วครับผมว่าเราใช้การวางแผนการทำงานที่มันเป็นจริงดีกว่าเรามาศึกษาเรื่องภายในสำรวจจิตใจตัวเองพัฒนาตัวเองลองทำสมาธิดูตอนที่ทุกอย่างมันวุ่นวายเราจะต้องแก้ยังไงตรงนั้นอาจจะช่วยได้
จะแนะนำเพื่อนไปทำไมไม่ครับเป็นเรื่องส่วนบุคคลต้องดูให้ดีต้องแข็งแรงมันนานมากในเรือมันคือหนามจริงๆผมไม่อยากไปรับประกันให้ใครแต่ถ้าใครสนใจอยากจะต่อยอดไปถามกับทางผู้รู้กับทางพระอาจารย์กันเอาผมทำเพราะต้องการสร้างตัวละครผมไม่สามารถปฏิเสธความหวังดีของผู้ใหญ่ที่เขาตั้งใจมารวมกันได้มีบางอย่างจัดสรรให้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ครับยิ้มสยบปลือภัยบูลย์ยันสันติวราเทพไม่ทิ้งลุงซบเพื่อไทยซัดคนไม่หวังดีปล่อยข่าวการเมืองวันที่27กันยายน2567 14:52 น.ภัยบูลย์ชี้สันติวราเทพย้ายซบเพื่อไทยเป็นข่าวลือจากผู้ไม่หวังดีรู้ว่าใครปล่อยเย้ยคงอึดอัดจนทนอยู่เฉยๆไม่ได้ยันไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อวันที่27กันยายน2567นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคและนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐจะนำส.ส.ในกลุ่มย้ายมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยว่าเป็นข่าวปล่อยจากผู้ไม่หวังดีเพื่อหวังผลในทางที่ไม่ดีกับพรรคนายไพบูลย์กล่าวว่ายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงส่วนจะปล่อยมาจากฝ่ายไหนก็รู้กันอยู่ฝ่ายนั้นคงจะอึดอัดจนทนอยู่เฉยๆไม่ได้